วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่10ตุลาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา50บาท45สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น17สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา53บาท18สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น51สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา50บาทถ้วนนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น20สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา45บาท19สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น46สตางค์ค่ะถือว่าตลาดวันนี้ดูดีทุกตัวเลยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 36.905 บาทปรับตัวลดลง 0.065 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.17% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไรแจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะของกยท.สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่10ตุลาคม2566กิโลกรัมละ50บาทต่อกิโลนะคะของกยท.ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่10ตุลาคม2566ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคากลางอยู่ที่50บาท45สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่53บาท18สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคากลางอยู่ที่45บาท19สตางค์ค่ะโรงงานเซาแลนยาลาราคาเปิดอยู่ที่46บาท20สตางค์นะคะทางด้านกวางเขินรับเบอร์แม่น้ำโขงราคาเศษยางวันนี้สดอยู่ที่44บาท50สตางค์ค่ะสำหรับโรงงานเอ็นเทคราคายางวันนี้ราคาเปิดอยู่ที่43บาท50สตางค์นะคะทางด้านทุ่งใหญ่การยางราคาเศษยางประจำวันที่10ตุลาคม2566ราคาเปิดอยู่ที่46บาทบวกค่ะเซาแลนด์ตรังราคาเศษยางประจำวันนี้เปิดอยู่ที่41บาท50สตางค์นะคะทางด้านวงบัณฑิตสาขาขุนทะเลราคายางพาราประจำวันที่10ตุลาคม2566ราคายางเครปเปิดอยู่ที่47บาท30สตางค์น้ำยางสดเปิดอยู่ที่ราคา49บาท20สตางค์ยางแผ่น04เปิดอยู่ที่ราคา52บาทยางรมควัน
เปิดอยู่ที่ราคา53บาทยางแผ่น01เปิดอยู่ที่ราคา52บาทสำหรับราคาเศษยางวันนี้เปิดอยู่ที่46บาท80สตางค์ยางแผ่นหนา02ราคาเปิดอยู่ที่47บาทยางคัตติ้งราคาเปิดอยู่ที่46บาท50สตางค์ยางแผ่นบาง14ราคาเปิดอยู่ที่47บาททางด้านสาขาพุนพินราคายางเครปประจำวันนี้เปิดอยู่ที่47บาท30สตางค์ราคาเศษยางเปิดอยู่ที่46บาท80สตางค์ยางแผ่นหนา02ราคาเปิดอยู่ที่47บาทนะคะยางคัตติ้งราคาเปิดอยู่ที่46บาท50สตางค์สำหรับยางแผ่นบาง14ราคาเปิดอยู่ที่47บาทท้วนๆค่ะเรามาดูสาขาอุดรกันบ้างนะคะราคายางเครปเปิดอยู่ที่46บาท50สตางค์สำหรับราคาเศษยางวันนี้เปิดอยู่ที่46บาทนะคะยางแผ่นหนา02ราคาเปิดอยู่ที่47บาทค่ะยางคัตติ้งราคาเปิดอยู่ที่46บาท50สตางค์นะคะสำหรับยางแผ่นบาง14ราคาเปิดอยู่ที่47บาทค่ะทางด้านสาขาชุมพรราคายางเครปราคาเปิดอยู่ที่46บาท70สตางค์ยางแผ่น04ราคาเปิดอยู่ที่51บาท40สตางค์ยางแผ่น01ราคาเปิดอยู่ที่51บาท40สตางค์สำหรับราคาเศษยางวันนี้ราคาเปิดอยู่ที่46บาท20สตางค์ยางแผ่นหนา02ราคาเปิดอยู่ที่46บาท40สตางค์นะคะยางคัตติ้งราคาเปิดอยู่ที่45บาท90สตางค์ค่ะเรามาดูสถานการณ์ตลาดกันบ้างนะคะสถานการณ์ตลาดโทคอมวันนี้ราคาอยู่ที่ 234.50 เยนราคาปรับตัวขึ้น 3.5 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.52% ค่ะสำหรับทางด้านตลาดจีนราคาอยู่ที่ 14165 ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.50% ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ